ข้อ28ข้อใดเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยข้อกอไก่ไม่ใช้เต้าเสียบอันเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดข้อขอไข่ไม่แตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกข้อคอควายมันตรวจตาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติข้อ1ข้อกอไก่และขอไข่ถูกข้อ2ข้อขอไข่และคอควายถูกข้อ3ไม่มีข้อใดถูกข้อ4ถูกทุกข้ออ่ะเขาถามว่าข้อใดเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะเน้นว่าอย่างปลอดภัยที่เราเริ่มดูเลยข้อนี้ค่อนข้างจะใช้เหมือนความรอบตัวในการตอบซะเยอะเนาะเรามาดูข้อกอไก่กันไม่ใช้เต้าเสียบอันเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชนิดถามว่านี้ดีไหมดีถูกไหมเพราะว่าอะไรน้องนึกภาพนะมีใครไม่รู้จักเต้าเสียบเปล่าเต้าเสียบหรือที่เราเรียกกันหรือคุ้นเคยกันในชื่อปลั๊กสามตาที่มันจะเป็นรูสามรูอย่างนี้พี่วาดคร่าวๆนะมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมหลายๆอันแล้วน้องคิดดูถ้าน้องเสียบหลายๆอันต่อกันพี่ถามว่าเวลาเราเสียบไฟฟ้าเนี่ยต่อให้เราต้องการไฟฟ้าแต่ว่าสิ่งที่เกิดแถมมาจากการใช้ไฟฟ้าก็คือเกิดความร้อนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องเสียบเยอะๆปุ๊บความร้อนจากช่องที่1ก็มีอากาศต่อไปช่อง2 3 4ความร้อนก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นปุ๊บสิ่งที่เสี่ยงตามมาก็คือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเพราะฉะนั้นข้อใดเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยข้อ1ก็ไม่ควรจะเสียบหลายๆอันเพราะว่ายิ่งเสียบหลายอันก็ยิ่งเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรนี้ก็ถูกต้องถูกไหมส่วนข้อขอไข่ไม่แตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกถามว่าทำไมถึงไม่ควรจะแตะขนาดตัวเปียกน้องนึกภาพดูนะน้ำเนี่ยถือเป็นอะไรเอ่ยพี่ถามว่าน้ำเป็นตัวนำหรือเป็นฉนวนไฟฟ้าอ้าวเป็นตัวนำไฟฟ้าถูกปะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าที่สำคัญมากเลยทีนี้ถ้าน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่สำคัญมากๆตัวน้องเนี่ยไม่ได้เป็นฉนวนนะถ้าตัวน้องเปียกน้ำปุ๊บเอามือไปจับไฟฟ้าถามว่าไฟฟ้าก็จะไหลจากนะที่ไฟฟ้าอยู่ผ่านน้ำแล้วผ่านมายังตัวเราที่เปียกอยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเนี่ยช็อตและเกิดอันตรายได้ก็คือถูกไฟฟ้าดูดได้ฉะนั้นเนี้ยก็ไม่แตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกเนี่ยก็ถูกต้องอีกส่วนข้อคอควายมันตรวจตาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติอันนี้ก็ถูกต้องกับทุกสิ่งถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์หรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เราก็ควรจะตรวจตาอย่างสม่ำเสมอคอยดูว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าคอยดูว่าแบบอันไหนชำรุดอันไหนเสียหรือเปล่าเราจะได้เปลี่ยนก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นถูกไหมโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นปุ๊บมันจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและสิ่งที่ตามมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เราพบมากที่สุดคืออะไรนะคือเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ถูกไหมเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าถ้าเพลิงไหม้เนี่ยถ้าไม่รู้สาเหตุไม่ได้เกิดจากคนวางเพลิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการป้องกันการไฟฟ้าลัดวงจรได้อีกวิธีหนึ่งก็คือต้องหมั่นตรวจตาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอฉะนั้นข้อใดที่ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยก็คือทั้งข้อกอไก่ขอไข่และข้อควายเลยข้อแรกก็คือใช้เมื่อไม่ให้เกิดลัดวงจรส่วนข้อ2ก็คือไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองเรื่องน้ำนำไฟฟ้ามาสู่ตัวเราแล้วข้อควายก็คือมันตรวจตาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าถูกทุกข้อคือข้อ4นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ